าข่าวกับการเมืองร้อนสนามเลือกตั้งดูเดือดพบกับนายหัวไซนักข่าวหัวเห็ดผู้มากประสบการณ์ผ่านงานเขียนมาโชคโชนไม่พลาดทุกประเด็นร้อนท่านจะได้อะไรที่มากกว่าข่าวกับนายหัวไซวิเคราะห์คมจริงชัดจริงลึกจริงโปรดติดตามมุมมองการเมืองจากเว็บออไซต์ปลายด้านขวานไทยแดนใต้ www.deepsouthpost.comที่ไปรับท่านชวนที่สนามไปส่งท่านชวนกับกรุงเทพที่สนามบินนครศรีธรรมราชเนี่ยระหว่างที่รอพักเนี่ยท่านชวนได้ถามเพื่อนผมคนหนึ่งว่าคนที่มาส่งนะว่าจุลินมันผิดอะไรทำไมคนถึงบอกว่ามีเสียงครหาอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งที่จุลินเนี่ยเป็นส.ส.มาเนี่ยก็11สมัยแล้วแล้วก็เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ36ปีแล้วก็ทุกครั้งที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยจุลินก็ได้เป็นรัฐมนตรีทุกครั้งเป็นมาตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ช่วยเกษตรแล้วมารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแล้วมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรอบนี้ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีทั้งที่ใครก็คาดการณ์ว่าจุลินคงดูแลกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แต่วันนี้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ดีนะครับแล้วส่งออกซึ่งถือว่า 3-4 ปีที่บ้านเรามีปัญหาประเทศไทยมีปัญหาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกระทรวงหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในการเรื่องส่งออกเป็นเครื่องยนต์เดียวที่คิดว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ดีอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นที่มาที่ถามว่าจุลินผิดอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยที่จะมาเป็นคันดิเดตในขณะนี้เนี่ยถ้าถามหาประสบการณ์ทางการเมืองแทบจะไม่มีเลยเป็นส.ส.ก็เป็นสักสมัยหนึ่งหรือว่าไม่มีประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองซะด้วยซ้ำซึ่งที่จริงคนที่จะมาบริหารประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เอามือสมัครเล่นมาต้องเอามืออาชีพมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราจะช่วยกันหาคำตอบต่อไปในพักได้มีการวิเคราะห์กันไหมว่ามันเกิดจากอะไรก็คิดว่าก็พยายามที่จะคุยเรื่องนี้นะครับว่าเราโดยเรื่องที่เรื่องอารมณ์กับเรื่องความรู้ความสามารถเรื่องความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราต้องทำบางครั้งเราต้องสร้างไอ้จุดนี้เป็นจุดแข็งของเราให้ได้เป็นเรื่องที่พรรคก็ต้องไปทำความเข้าใจชี้ให้เห็นว่าเวลาเลือกผู้บริหารประเทศเนี่ย เราจะเอาอารมณ์เราจะเอาความรู้สึกหรือเราจะเอาความจริงเราจะเอาคนที่เป็นมืออาชีพมาบริหารประเทศหรือเอาคนเป็นมือสมัครเล่นมาบริหารประเทศประเทศไทยไม่ใช่บริษัทที่ถ้าล้มแล้วไปตั้งใหม่ได้ไปจดทะเบียนใหม่ได้ถ้าเป็นบริษัทแต่ประเทศมันล้มแล้วมันล้มเลยนะแล้วเสียหายทีนึงถ้าเราได้คนที่มาบริหารประเทศแบบไม่เข้าใจหรือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเวลาเสียหายบ้านเมืองเสียหายประเทศเสียหายทีนึง 7-8 แสนล้านจากนโยบายเดียวเนี่ยในอดีตเนี่ยนี่คือความเสียหายของประเทศนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีเรื่องนี้ผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันด้วยสติสิ่งที่เราต้องพูดกันบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นบริษัทส่วนตัวไม่เป็นไรนะครับบริษัทบริหารผิดพลาดผมคิดว่าก็คนนั้นรับไปความล้มเหลวต่างๆคนนั้นก็รับไปเป็นเรื่องส่วนตัวแต่นี่ประเทศไทยมันเอามาลองผิดลองถูกไม่ได้ครับหัวหน้าพรรคจำเป็นต้องมีการปรับลุคอะไรบ้างไหมในช่วงใกล้จะเลือกตั้งเนี่ยก็คิดว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วเพื่อให้เห็นตัวตนที่แท้จริงผมบอกก็ทำไปเรื่อยไม่ผิดปกตินะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านเดินหน้ามาตลอดคือความขยันความตั้งใจทำงานความเป็นมืออาชีพในการที่จะเป็นมือบริหารรัฐกิจคือบริหารประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือจุดแข็งของท่านจุรินทร์นะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมทำงานใกล้ชิดมาตั้งแต่ตอนที่เป็นวิปฝ่ายค้านเป็นวิปรัฐบาลร่วมมาตลอดแม้กระทั่งมาเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับเป็นรองเลขาธิการพรรคมา
ก็หลายรอบวันนี้มาเป็นรองหัวหน้าพรรคครั้งที่2แล้วก็ได้ยืนยันในขณะนี้ว่าถ้าถามหาความเป็นมืออาชีพในขณะนี้ผมยืนยันว่าท่านจุรินทร์นี่แหละเป็นมืออาชีพในการที่จะบริหารรัฐกิจหรือบริหารบ้านเมืองคือจริงๆก็หาคนเทียบยากแต่ว่ามันกระแสมันยังไม่ขึ้นจะทำยังไงก็ต้องพยาก็ต้องชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเราเคยเห็นบทเรียนมาแล้วผมไม่อยากไปพลาดพิงใครเราเลือกกันตามกระแสว่ากระแสโพมาอย่างนู้นกระแสโพมาอย่างนี้ในที่สุดความเสียหายที่เกิดขึ้นในรอบ 7-8 เดือนที่ผ่านมาเราเห็นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งความรู้สึกกับความเป็นจริงต้องแยกจากกันให้ได้